สามตัวนี้ครับมีสารการชักนำการออกดอกนะครับนี่ครับสารชักนำการออกดอกเทลยูเรียแล้วก็ปุ๋ย15-27โกแม็กนะครับตัวนี้3ตัวหลักๆแล้วก็มีตัวนึงครับยาจับใบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ฉีดสารรอบสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ฉีดอยู่ฝั่งนู้นนะครับดูภาพรวมๆก่อนนะครับดูใต้ต้นกันครับก็มีการหลุดร่วงไหมจบคอร์สวันนี้นะครับก็มาดูการหลุดร่วงของใบนะครับถ้าต้นไหนที่เป็นใบค่อนข้างที่จะแก่หน่อยแล้วก็ใบเก่าเยอะก็จะร่วงเยอะหน่อยครับแต่มาดูต้นนี้ก็น่าจะดูนะฮะแต่คือใบมันก็ยังเยอะอยู่นะครับเห็นไหมฮะเป็นการหลุดร่วงของใบเก่าครับนะครับนี่ก็กองพื้นกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็ปรับสารลงมานิดนึงครับส่วนจำนวนถังมันลดของมันโดยเองธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะครับกองพื้นกันเลยทีเดียวมันเหมือนจะมองที่พื้นคือเยอะนะครับแต่พอดูที่ใบแล้วก็คือยังเหลืออยู่เยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นใบเก่าค้างปีนะวันนี้เราก็เรียเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับก็กำลังเซตอุปกรณ์อยู่นี่ครับสูตรเหล้า3ตัวนี้ครับมีสารการชักนำการออกดอกนะครับนี่ครับสารชักนำการออกดอกเทลยูเรียแล้วก็ปุ๋ย15-27โกแม็กนะครับตัวนี้3ตัวหลักๆแล้วก็มีตัวนึงครับยาจับใบก็ใช้ถัง2ถังเลยนะครับเราใช้วิธีการตั้งถัง2ถังคู่เลยนะฮะ2ถังคู่เลยแล้วก็ใช้ระบบน้ำแบบนี้ครับเปิดน้ำเติมไว้เราก็เติมน้ำไว้ครับเมื่อก่อนนะครับผมใช้วิธีการที่ขนไปในรถคันนี้ครับแต่ทีนี้มันจะช้าเวลาเราต้องเหมือนว่าต้องขยับเอาน้ำนะครับเวลาหมดถังเลยเปลี่ยนวิธีคือตั้งไว้กลางสวนนะครับพอตั้งกลางสวนเสร็จแล้วข้อดีคือเราสามารถเติมทีเดียว2ถังระยะเวลาในการขับรถไปเติมน้ำผมว่าประมาณ15นาทีวันนึงอ่ะผมฉีดนะครับมันก็ไม่ได้ฉีดแค่ถังเดียวอ่ะ4ถัง5ถัง6ถังอย่างเงี้ยมันลดระยะเวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยครับเราจะได้ไปฉีดแปลงอื่นได้ต่อนะครับโล2นะน้องมันกิโล2ขีดนะครับเราเลือกดูกิโล2ขีดแล้วก็ฉีดสารลงไปก่อนนะครับนี่ก็ทีลงเลยนะครับเดี๋ยวรอเติมน้ำนะครับมันจะละลายได้ดีนะครับนี่ก็เป็นสี่ตัวนะครับส่วนผสมตัวที่3ของเราตัวนี้ครับเรามาดูกันว่าการฉีดสารครั้งสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือดูง่ายๆเลยว่ามันจะเปียกง่ายขึ้นนะครับฉีดสารครั้งแรกเนี่ยจะเหมือนจะไม่ค่อยเปียกยากจำนวนถังมันก็เลยมากขึ้นนะครับแต่พอฉีดครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนมันจะเปียกง่ายขึ้นนะครับการเปียกง่ายขึ้นเปียกทั่วขึ้นนะครับถ้าแบบนี้ก็คือปริมาณสารหรือปริมาณถังก็ไม่น่าจะเท่ากับครั้งที่แล้วครับน่าจะลดลงครับไปดูมุมนู้นครับว่าฉีดเป็นยังไงบ้างก็ได้เน้นย้ำแล้วนะครับกับน้องๆที่ฉีดพ่นว่าถ้าต้นไหนนะครับใบร่วงเยอะก็ให้เบามือหน่อยนะเว้ยถ้าต้นไหนที่มันร่วงไม่เยอะก็หนักมือได้นะครับมันต้องมีการสลับ
แนวสลับแล้วก็อีกข้อนึงครับที่ผมใช้คือสลับแนวทางการฉีดคือวันนี้ครั้งแรกอ่ะคนที่1อ่ะจะไปทางซ้ายพอครั้งที่2นะครับให้คนที่1ไปทางขวาบ้างสลับกันนะครับมันจะเป็นการสลับคนฉีดบ้างมันจะได้ทั่วๆเท่ากันที่ท่านเห็นปูนนี่ก็คือเสาปูนนะครับที่สวนผมต้นมันใหญ่นะครับก็เลยใช้เสาพริกไทยนะครับซื้อเสาพริกไทยมาค้ำกันเลยทีเดียวครั้งสุดท้ายนี่ก็ไม่ต้องเน้นกิ่งเน้นด้านในต้นแล้วนะครับฉีดประมาณการฉีดยาในแห่งร่วงไหมครับใบร่วงแล้วนะฮะมีการใบร่วงแล้วเป็นใบเก่านะครับแสดงว่าเขาดูดสารแล้วนะครับเลยมีการใบร่วงมั่นใจได้เลยว่าทิ้งสารแล้วแล้วดูอีกทีคือฉีดครั้งสุดท้ายเนี่ยครับมันจะเปียกง่ายขึ้นนี่ฮะแป๊บเดียวเปียกแล้วแต่จะเป็นครั้งแรกครั้งที่สองนะครับโอ้โหฉีดไปเถอะครับไม่ค่อยจะเปียกเท่าไหร่แล้วครับมันก็เลยหมดตั้งหลายถังแปลงนี้ครั้งแรกหมดต้อง6ถังนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงวันเปิดตะดอกผมมาพามาเที่ยวอีกนะครับสวัสดีครับ